สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบที่3เมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่8มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าวีแกนแพ้กับแมนยูไนเต็ดไป 0-2 ทีมเยือนได้ประตูจากเดียโก้ดาโลแล้วก็จุดโทษของบรูโน่เฟร์นันเดสไปดูโปรแกรมนัดต่อไปกันก่อนดีกว่านะฮะเกมนัดรีเพลย์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีเบอร์มิงแฮมกลับไปเปิดบ้านเจอกับเฮาซิตี้บริสตอลโลเวอร์พบนอร์ทซิตี้อีสต์ลีดเจอนิวพอร์ตวูฟพบกับเบรนท์ฟอร์ดเอเวอร์ตันเจอคริสตัลพาเลซโบตันพบลูตันทาวน์แบ็คพูลเจอฟอร์เรสต์แล้วก็บริสตอลซิตี้พบกับเวสต์แฮมและผลประกบคู่ในรอบ4หรือรอบ32ทีมก็ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วฮะมีวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับซาวด์แฮมป์ตันแบ็กเบิร์นเจอเร็กซ์แฮมบอนมัธพบสวอนซีเวสต์บอมเจอกับเบนฟอร์ดหรือวูฟแทนตันวันเดอร์เลอร์ผู้ชนะระหว่างเวสต์แฮมกับบริสตอลซิตี้จะเจอผู้ชนะระหว่างฟอร์เรสต์หรือแบ็กพูลเลสเตอร์ก็จะพบผู้ชนะระหว่างเฮาซิตี้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้เชฟฟีลด์เวสต์เดย์จะพบกับโคนที่แล้วก็เชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าอิปสวิชจะพบกับเมนสโตนลิเวอร์พูลจะเจอผู้ชนะระหว่างนอร์ทซิตี้กับบริสตอลโลเวอร์คูบิกแมสสเปอร์เจอกับแมนซิตี้ตามด้วยลีดพบกับพรีมัตผู้ชนะระหว่างคริสตัลพาเลซกับเอเวอร์ตันจะเจอผู้ชนะระหว่างลูตันทาวน์กับโบตันผู้ชนะระหว่างนิวพอร์ตกับอีสต์ลีดจะเจอกับแมนยูไนเต็ดเชฟฟีลด์ยูไนเต็ดก็จะพบกับไบรตันแล้วก็ฟูลแลมพบกับทางนิวคาสเซิล